มหาสารคามขอบอกบุญมะยั่งพุทธศาสนิกชนชายไทยที่เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาต้องการบวชเป็นพระภิกษุหรือสามเณรโดยวิธีประหยัดเรียบง่ายถูกต้องตามพระธรรมวินัยเพื่อศึกษาค้นคว้าปฏิบัติขัดเกลากิเลสชำระจิตใจหาทางพ้นทุกข์ตามหลักพุทธศาสนาแต่ขัดสนด้านปัจจัยและทุนทรัพย์ทางวัดบึงวังเหย้าโดยหลวงพ่อบุญท่านอัฏฐกาโมขอแผ่เมตตาซอยเหลือให้ท่านได้บวชในพุทธศาสนาโดยรับผิดชอบทุกอย่างทุกขั้นตอนเพียงแต่เตรียมร่างกายและจิตใจให้พร้อมไปฝากโตกับทางวัดบึงวังเหย้าสอบถามโดยตรงได้ทีหลวงพ่อบุญท่านอัฏฐกาโม0897093636
ใจสุขล้นฝากสถานั้นแม่นบ่ลืมเมืองลำพูนอำเภอลีวัดยังมีเคยไปอยู่เคยไปอยู่ได้เห็นความเป็นอยู่คนเมืองเหนือพี่น้องจนใจนั้นว่าหักไหลล้านไว้กับเพื่อนพ้องถิ่นดินอีสานย่างจนเป็นปองข้างเมืองอีสานจนคนหูเดินทุดงเรียนรู้เรียนประถมน้ำโตพ่อจำติดจำโตเมืองร้อยเอ็ดกินกำคุ้นเข้าน้ำยังห่วงหางสิงโง่คงสิขอลองหามองอยู่หามองอยู่เมืองสารคามเด้อพี่น้องให้ฟังถอนจังเป็นดีคุณเฮามีสมะกระนังเสยโยใครคนขึ้นแล้วจึงทำดีกว่า สุกายสบายใจนะวันนี้ธรรมบรรยายธรรมสกิจใจพบปะเช่นเคยวันนี้เป็นวันพุธวันสิ้นเดือนพอดีวันที่30มิถุนายน2564นะเป็นวันแรม6ค่ำ6ค่ำเดือน8หลวงพ่อบุญทันอัตกาโมณวัดป่าบึงมองยาวตำบลเกิ้งอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามมาพบปะรอบบางคนอาจจะว่าดึกหน่อยนะแต่หลวงพ่อก็ในความรู้สึกของหลวงพ่อก็ไม่ดึกเท่าไหร่เนาะกลางวันกลางคืนก็พอๆกันอะไรแต่ในความรู้สึกเนาะแต่หมายถึงว่ากลางคืนก็พักผ่อนกันพักผ่อนเพื่อจะเอาพระเอากำลังไปใช้ในตอนกลางวันหรือทางงานก่อบางคนก็ทุกวันนี้ก็เจอโควิดเนาะก็เราอุปสรรคปัญหาในชีวิตกันทำมาหากินก็ลำบากไม่ใช่เรื่องง่ายเลยต้องพอเข้าใจเพราะว่าเราพอทำงานกับสังคมทำงานกับสังคมอะไรบ้างก็สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนโรงเรียนพิเศษออทิสติกบ้างก็โรงเรียนทั่วไปเหมือนกันที่หลวงพ่อรับผิดชอบอยู่เมื่อก่อนนี้จะมีโรงเรียนที่หลวงพ่อมีเด็กอยู่ที่วัดไม่เด็กอยู่ที่วัดไปเรียนประถมบ้างมัธยมบ้างอะไรบ้างก็เราพ่อก็เลยคุ้นเคยกับสิ่งเหล่านี้พอสมควรคุ้นเคยกับสถาบันคุ้นเคยกับองค์กรตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเราไปก็เยอะเหมือนกันทั้งองค์กรทั้งสถานีวิทยุก็ดีแล้วก็ดีนะทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งอะไรทั้งสำนักงานคุมประพฤติด้วยอะไรด้วยอย่างนี้ก็มีหลายๆอย่างที่ทำอยู่แต่ทำแบบจิตใจชอบจิตใจทำแล้วก็ได้ความสบายใจเหมือนกับมาไลฟ์สดธรรมะเป็นธรรมะสกิดใจก็ดีพินิจรักพิทักษ์ใจก็ดีอะไรก็ดีก็นั่นคือหมายถึงว่าหลวงพ่อมาทำความเข้าใจเนาะมีชื่อรายการก็มีเยอะอย่างบางท่านบางคนเข้าใจธรรมะทำจิตใจให้แจ่มใสชำระจิตใจชำระบาปบำเพ็ญบุญทิ้งบาปบำเพ็ญเพียรบำเพ็ญบุญกำจัดความชั่วร้ายทั้งหลายในจิตใจของเราเพื่อเจ้าบุญอกุศลก็ในจิตใจของเราอย่างนี้เป็นต้นเราก็มาทำความเข้าใจว่าทุกวันมาทำความเข้าใจเรื่องเดิมๆนี่แหละน้องพ่อว่าเรื่องเดิมๆนะเรื่องจิตใจนี่แหละเรื่องสติเรื่องปัญญา
ที่มันเกิดที่มันอัปปัญญานี่นะมันคิดต่อยากนะบางเรื่องบางที่บางเรื่องบางแห่งนะเข้าใจกันยากสำหรับคนหลายคนแต่ไม่ใช่ทุกคนนะเนาะก็เข้าใจกันยากวันนี้หลวงพ่อขอเอ่ยในส่วนที่หลวงพ่อเกี่ยวข้องอยู่หนึ่งเบื้องต้นแน่นอนที่สุดก็หมายถึงว่าหลวงพ่อก็หาบวชที่เมืองอุบลที่วัดหนองบัวพงสาขาเยอะไปไม่หวัดไม่ไหวเยอะเยอะมากสาขาเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นรุ่นน้องบ้างอะไรบ้างก็พบปะกันบ่อยๆถ้ามีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นมาอย่างยกตัวอย่างมีพระท่านละสังขารอย่างนี้เป็นต้นถ้าท่านละสังขารเป็นรุ่นพี่บ้างรุ่นน้องบ้างอะไรบ้างแล้วก็ไปแสดงออกอันนี้เป็นปกติแล้วอย่างกิจกรรมอีกอย่างที่งานปฏิบัติธรรมบ้างอะไรบ้างก็เยอะแยะไปหมดเลยงานปฏิบัติธรรมไม่ใช่เฉพาะงานดำงานตายนะไม่ใช่เยอะแล้วทีนี้ถึงหลวงพ่อถึงใช้คำว่าถ้าจะไปทั้งหมดทั้งมวลมันก็ไม่หวัดไม่ไหวแล้วมีเพื่อนสายธรรมิกด้วยทีนี้เพื่อนสายธรรมิกก็จริงๆในเครือข่ายสาขาก็เป็นสายธรรมิกนั่นแหละเป็นเพื่อนนักบวชนักพจน์ด้วยกันในส่วนที่มาคบกันช่วงหลังๆก็ช่วงหลังจากไปตู้ดงไปเจอกันตรงนั้นตรงนี้ไปทำกิจกรรมไปเขาเรียกว่าไปกิจกรรมร่วมกันอย่างยกตัวอย่างที่สุรินทร์อย่างเงี้ยก็หลายจุด 2-3 จุดด้วยกัน 2-3 ที่คนละอำเภอนะก็มีสำนักชีไทยที่วัดจอมสุรินทร์ที่จอมสุรินทร์ด้วยแล้ววัดป่าดอนโพบ้านดินแดงด้วยอำเภอจอมพระสุรินทร์หลวงพ่อบุญเหลือที่ละจิตโตท่านเป็นพระผู้ใหญ่นะท่านเป็นพระผู้ใหญ่อายุมากแล้วอายุ70กว่าปีแล้วก่อนหลวงพ่อต้องเป็น10ปีท่านก่อนท่านเกิดก่อนแล้วก็ท่านก็บวชก่อนเลยเป็นผู้โสมีโอกาสเข้าไปมหาสู่กันแล้วอีกอย่างก็อีกที่หนึ่งก็อำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์พระอาจารย์มหาสยามกิติโกอย่างนี้เป็นต้นถ้าทางเมืองบึงการหนองคายก็มีหนองคายก็มีจริงๆหนองคายมีลูกศิษย์ไปอยู่แต่หลวงพ่อไม่ค่อยได้ไปบ่อยเจอโควิดแต่ก็ไปบ้างนะมีพระลูกน้องเคยอยู่กับหลวงพ่อนี่แหละท่านเคยไปฝึกปฏิบัติอยู่สาขาที่6หลวงพ่อคุณนะคะธรรมโมตอนนี้ท่านก็อยู่ที่นู่นที่อำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายหลวงพ่อก็ไปบ่อยเนาะไปบ่อยเหมือนกันแต่ช่วงหลังก็โควิดไม่ใช่ข้ออ้างเป็นโควิดทุกคนก็เจออย่างนี้แล้วก็มีหลายที่หลายแห่งที่บึงการนี้ไปรู้จักกันที่ไปอบรมพระธรรมทูตพระเผยแผ่นะอบรมพระเผยแผ่ก็ไปเจอกันก็คบกันมาทางนู้นว่าทางเป็นเพื่อเมืองสวงเลยบางอะไรบางเยอะๆตอนนั้นไปกันหลายภาคมีภาค8ภาค9ไปอบรมร่วมกันตอนนั้นก็มีนักบวชเยอะเหมือนกันรุ่นนั้นก็ไม่ได้คบกันทั้งหมดแต่ก็ที่จริตนิสัยถูกเขาเรียกว่าถูกสายตาถูกอุปนิสัยเข้ากันก็คบกันตอนนี้ก็ยังคบกันไปมาสู่นอกนั้นคบไหมก็ยังคบอยู่แต่บางคนก็ท่านก็มรณภาพไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นอย่างที่ตัวแทนที่อำเภอศรีสมเด็จท่านก็ลาสังขารไปแล้วบัดนั้นหลวงพ่อไม่ว่างหลวงพ่อก็เลยให้ลูกน้องไปแทนอย่างนี้เป็นต้นก็ถ้าพูดถึงตามหลักเกณฑ์จริงๆก็มากกว่านั้นก็อย่างพระที่อยู่กับหลวงพ่อท่านอายุพรรษามากท่านก็แยกไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้บ้างไปอยู่บ้านสาแก้วตำบลงอบาบ้างอำเภอวาปีนะไปอยู่บ้านนานกเขียนอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนี่นะก็อยู่บ้านนาเชือกตำบลหนองแป้นอำเภอกุมารไสยจังหวัดกาฬสินธุ์อย่างนี้เป็นต้นโอ้ถ้าเราไปนี่เยอะมากแล้วเพื่อนที่สนิทชิดเชื้อเพื่อนนักบวชนักบวชด้วยกันก็เยอะเหมือนกันแล้วกล่าวถึงอยู่ที่นู่นที่บ้านห้องแสง
หลวงพ่อถาวรทาวโรก็อยู่ที่บ้านหนองแสงบ้านหนองไผ่บ้านหนองแสงอำเภอเลิมหนองทายแล้วอยู่นู่นอยู่บ้านคำกลางอำเภอเมืองอำนาจเจริญอย่างนี้เป็นต้นโอ้ถ้าไล่ไปก็เยอะเนาะแล้วก็มีแฟนคลับที่ติดตามหลวงพ่ออยู่แฟนคลับหมายถึงว่าคนที่ติดตามเนาะก็เลยหลายคนจริงๆวันก่อนๆนี่ยังเขาบอกเขาฟังหลวงพ่ออยู่ประจำแล้วเสร็จแล้วเขาก็มาดักใส่บาตรหลวงพ่อดักอันนี้บ่อยอยู่อันนี้บ่อยดูหลวงพ่อทางเทศทางอะไรทางการไลฟ์สดอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็มาอยากเห็นตัวจริงอะไรประมาณนั้นบางคนนะบางคนแต่บางคนก็คุ้นเคยก็เห็นอยู่แล้วแหละก็เห็นเป็นปกติหลวงพ่อก็เล่าให้ฟังนะแล้วในสังคมทีนี้ในสังคมก็อย่างที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังก็เมื่อก่อนหลวงพ่อสอนศีลธรรมสุดท้ายนะสอนมาเยอะเหมือนกันสุดท้ายก็สอนที่บ้านเก่าน้อยตำบลแบงนางตอนนี้เกษียณแล้วนะสอนศีลธรรมเมื่อก่อนก็เคยเคยสอนวิเศษที่อาชีวะมหาสารคามด้วยแต่จำพรรษาไม่ได้แล้วนานแล้วแต่ตอนนี้ก็ลองพอได้หันไปทำอย่างอื่นก็ไปทีวีบ้างถ้ามีเวลาแต่ไม่บ่อยนะไปทีวีที่วันแก่นด้วยอะไรด้วยก็เพื่อนสัทธามิกเพื่อนนักบวชนักพุทธแล้วก็ทั้งคณะญาติโยมก็รู้จักทำวิทยุบ้างทางเฟซบุ๊กบ้างอะไรบ้างก็ตามดูตามเพจตามอะไรตาม YouTube ตามอะไรก็ทักทายหลวงพ่อมาบ่อยบางทีอยู่ธรรมดาเฮ้ยทำไมเสียงอันนี้เบอร์โทรใครเนาะโทรมาบางทีรู้จักมันก็คุ้นเคยมานานนะความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งนะความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งหลายคนก็เป็นห่วงหลวงพ่อว่าหลวงพ่อมีเวลาพักผ่อนไหมหลายคนเนาะถามไทยมาก็ขอบอกขอบใจนะที่ด้วยความเป็นห่วงหลายคนด้วยกันนะถามหลวงพ่อมีเวลาพักผ่อนไหมหรือจริงจริงหลวงพ่อมีเวลาพักผ่อนเมื่อกับหลวงพ่อพูดอยู่บ่อยๆว่าถามเรื่องนี้หลวงพ่อไปตอบว่าหลวงพ่อไม่ได้ไปแบกไปหามอะไรไม่ได้ไปทำไร่ทำสวนอะไรน้องพ่อก็ทำงานอย่างนี้พยายามจะทำให้ดีที่สุดอ่ะพยายามที่จริงๆถ้าที่สุดไม่มีเวลาไม่ได้กำหนดเวลาชัดเจนแต่ตอนเช้าอย่างนี้ก็เป็นเหมือนกับเป็นมาตรฐานถ้าเช้าวันเสาร์น้องพ่ออยู่ที่คืน FM 97เมกะเฮิรตซ์แต่ถ้าวันเสาร์เหมือนกันตอน11โมงตอน11โมงนะพ่ออยู่ที่สวทมหาสารคาม FM ขึ้นนะ FM 106.5 เมกะเฮิรตซ์แล้วถ่ายทอดสดด้วยนะถ่ายทอดสดเห็นภาพหลวงพ่อด้วยมันก็หลวงพ่อไลฟ์สดทางท่านนี้ก็จัดการก็เห็นหลวงพ่อด้วยเห็นภาพถ้าดูเป็นก็ฟังวิทยุนี่นะสินับไปแล้วก็เยอะหลวงพ่อเป็นกรรมการโรงเรียนพิเศษให้เป็นต้นโรงเรียนพิเศษก็ปรึกษากันอยู่บ่อยบางเรื่องแต่มาเจอโควิดก็ไม่ค่อยได้เจอกันเจอโควิดหลวงพ่อก็ไม่ค่อยได้ไปไหนเท่าไหร่อย่างนี้แต่ก็อย่าลืมธรรมะนะอย่าขาดสตินะธรรมะสะกิดใจธรรมะสะกิดใจมาอะไรเข้าไปสะกิดใจแล้วบ้างฟังแล้วได้แง่คิดได้ประโยชน์จากการฟังฟังแล้วได้ประโยชน์จากการฟังฟังเกียรติชีวิตของคนอื่นก็ได้แต่หมายถึงว่าเราน้อมมาดูตัวเองก็เหมือนกับคือก็ว่าดูละครย้อนมาดูตัวเองดูละครชมละครแล้วย้อนมาดูตัวเองก็เหมือนกับทั่วๆไปในอยู่เขาที่เขาแสดงให้เราดูโอ้โหตอนนี้ก็เดือดร้อนอะไรเดือดร้อนคนที่เดือดร้อนของเรานี่มีทั้งเยอะแยะไปหมดทั้งยกตัวอย่างเจอโควิดทั้งปิดแคมป์คนงานนี่เป็นต้นเยอะมากเลยเยอะมากเลยติดไล่ใหม่ติดไม่ใช่น้อยนะหลวงพ่อก็บอกฝากให้มีแง่คิดที่ดีแล้วก็ป้องกันตัวเองนะ
อย่าไปมองป้องกันแต่คนอื่นแต่ที่สำคัญคือป้องกันความชั่วไม่ลุกลามจิตใจในทีนี้ไม่ให้ความวุ่นวายเข้าไปเต็มในหัวจิตหัวใจของเราไปเต็มในสมองของเรากำจัดความวุ่นวายเพื่อมันว่างให้คุณงามความดีเข้าไปอยู่ด้วยได้ไหมล่ะให้คุณงามความดีเข้าไปอยู่ในจิตใจของเรายึดครองจิตใจของเราขณะที่ยึดครองจิตใจแล้วหมายถึงว่าอย่างอื่นก็ตามมาแน่ๆเป็นผลดีแน่ๆเป็นบุญเป็นกุศลแน่นอนอย่างนี้แต่ถ้าเรามีแต่ความวุ่นวายเต็มหัวจิตหัวใจเต็มสมองไปหมดนะอะไรเข้าไปเพราะความชั่วนั่นแหละหงุดหงิดพุ่งสั้นแล้วที่มากที่สุดปัจจุบันนี้ก็คนเสียคนเพราะอะไรเสียคนเพราะสิ่งเสพติดทั้งหมดทั้งมวลสิ่งเสพติดด้วยอย่างก็พิษภัยมันมีอยู่ทั่วไปนะปัจจุบันนี้ตามห้อยน้องกองบึงตามหนอนมีทั้งนั้นแหละในจิตใจของเราไม่ต้องพูดถึงมีว่าบางทีมีมาแต่ต้นแล้วแหละก็จะมาเข้าใจมันก็ร้องพ่อว่าเวลาหมอให้ไปตรวจสุขภาพเลยไม่สนใจนะไม่ค่อยสนใจไม่ได้ใส่ใจเวลาเป็นอะไรมาก็นุ่นเขาเรียกว่าโคม่าเป็นโคม่าเลยเข้า ICU ถ้าเข้าอะไรลักษณะนี้หนักแล้วถึงไปพบหมอถึงไปโรงพยาบาลนี่เป็นต้นใช่ไหมก็คนเจ็บคนปวดคนรวดคนเล่าในจิตใจนี่ก็เหมือนกันทุกทางใจทุกมากเลยถึงไปหาที่พึ่งไปพึ่งก็พึ่งไม่ถูกที่เลยซ้ำไปพึ่งไม่ถูกที่ไปผิดที่บางทีไปจะไปหาความสุขทางด้านจิตใจหน่อยไปหาที่พึ่งทางใจหน่อยเอาแล้วไปเจออย่างอื่นอย่างยุ่งอะไรทีนี้ก็ต่างคนต่างก็ถ้าพูดถึงตามหลักก็แล้วแต่กุศลบายของใครของเราอย่างน้องพ่อเองก็มีกุศลบายเหมือนกันอยากให้คนเข้าใจคุณงามความดีอยากให้คนมีคุณงามความดีแต่อีกอย่างบางประเภทนักบวชนักพจน์ก็บางทีก็อาจจะบิดเบือนคำสอนบ้างสอนนอกลีดนอกรอยสอนอยู่ในเกณฑ์ประมาณลวงโลกเลี้ยงชีพอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ลำบากเลยนะอันนี้ลำบากไม่ใช่เรื่องง่ายบางทีไปเจอเนี่ยเข็ดเลยทีนี้ไปเจอสักครั้งสองครั้งเข็ดเลยเข็ดแล้วไม่เอาอีกแล้วในลักษณะไปเจอนักบวชนักพจน์ปนเลยแต่ถ้าหลวงพ่อนี่ถ้าหลวงพ่อขอนี่ก็ขอประมาณคนมาบวชอ่ะที่เขาเรียกว่าขาดทุนทรัพย์อันนี้เราพ่อเราคนในคนนั้นคนนี้ฟังเล่าให้ฟังอยู่คนมาบวชตอนนี้ก็รอบวชยังสองนะรอบวชที่ฝากไว้ก่อนเข้าภาษาก็ต้องมีสามมีสี่มีห้ามีหกอยู่ประมาณนั้นสมัยก็มีคนบวชทั้งภาษานะแต่ทุนทรัพย์ไม่พอเจอโควิดบ้างอะไรบ้างอย่างนี้สถานการณ์เจอโควิดเสร็จแล้วทีนี้เรียบร้อยไม่มีทุนทรัพย์มาบวชหลวงพ่อก็บังทำโครงการนี้ขึ้นมาเป็นฐานรองรับใครจะติดตามใครจะบวชใครแล้วก็ติดตามน้องพ่ออยู่ได้ยินได้ฟังก็ติดต่อมานะ0897093636ก็ติดต่อเบอร์โทรนั้นมาแต่เบอร์โทรน้องพ่อไม่ค่อยบอกเพราะว่าเวลาไลฟ์สดแล้วทีนี้โทรมาแล้วมันก็สะดุดนะสะดุดทางสัญญาณได้ก็ยังไม่พอแล้วก็มีคนโทรเข้าปกติหลวงพ่อก็ต้องมีคนโทรเข้าอยู่แล้วใช่ไหมถ้าพูดถึงตังค์ละเจ้าคนอื่นมาเทียบตัวเองไม่ได้ที่ท่านบอกโอ้ยบุญอยู่กับโทรศัพท์เลยโทรศัพท์พันหนึ่งไม่รู้กี่สายไม่รู้กี่ครั้งไม่รู้กี่หนอันนี้เป็นตัวบุคคลอย่างหลวงพ่อก็ต้องมีแหละแต่ละวันไม่มีสายโทรเข้าก็ผิดปกติแล้วอะไรลักษณะนี้นะ0897093636นะแล้วก็ถ้าหลวงพ่อไม่ว่างนี่มีคนอื่นรับก็อย่าไปตกใจฝากไปเลยแล้วก็ได้ฝากไว้ถามไถ่ว่าหลวงพ่อว่างตอนไหนอะไรสักมันได้อยู่นะไม่ใช่ไม่ได้แต่บางคนก็บอกโทรหาหลวงพ่อสัก
ไม่รู้กี่ครั้งแล้วหลวงพ่อไม่ได้คุยกับหลวงพ่อเลยใช่จริงๆเราไม่รู้ช่วงเวลาจริงๆหลวงพ่อเปิดโทรศัพท์ประมาณ9โมงถึงเที่ยงประมาณนะแต่ถ้ามีกิจกรรมบางทีหลวงพ่อก็ปิดไว้บ้างแต่ถ้ามีคนรับแทนอยู่ใกล้ๆหลวงพ่อก็เปิดไว้อยู่แต่เปิดไว้ห่างๆหลวงพ่อจะชี้บอกลูกน้องบอกรับโทรศัพท์ให้ด้วยนะประมาณลักษณะอย่างลักษณะอย่างนี้นะให้เข้าใจจะไปอ่านนักคิดว่าตัวเองอยู่ว่างๆบ้างๆท่านจะว่างเหมือนกับเราหรือเปล่าคิดหลวงพ่อจะว่างเหมือนกับเราไหมไม่ต้องไปอ่านถึงคนที่มีภารกิจมีธุรกิจธุรกรรมมากกว่าหลวงพ่อนะไม่ต้องพูดถึงอันนั้นน่าเห็นใจเลยหูอยู่กับโทรศัพท์สมองอยู่กับโทรศัพท์ในลักษณะนี้แต่หลวงพ่อมันไม่มากขนาดนั้นหรอกแต่ละวันมันก็ต้องมีบางทีเรื่อยๆไม่ได้ปิดโทรศัพท์ก็ยังมีเลยเฉพาะหลวงพ่อนะมันมีแต่ละวันมีทุกวันนี้ก็อาจจะเป็นอุปสรรคอย่างที่หลวงพ่อบอกหลวงพ่อเปิดไว้อยู่แต่ไม่ถึงว่าไม่มีคนรับแทนบางทีหลวงพ่อไลฟ์สดอยู่ก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์อยู่แต่ไปรับไม่ได้แต่ถ้าไลฟ์สดอีกอย่างนึงหลวงพ่อก็รับโทรศัพท์อยู่นะรับโทรศัพท์อยู่เอาไว้ตรงใกล้ๆนี่โทรมาหลวงพ่อถามไทยถ้ามีธุระก็คุยออกไม่ได้น่าเกลียดอะไรนะไม่ได้น่าเกลียดอะไรใช่มั้ยมันเป็นภารกิจเป็นกิจวัตรก็ได้หรือเรียกว่าทุกวันนี้เป็นอย่างนี้โทรมาก็อยากจะคุยด้วยแต่บางคนก็มีเหมือนกันที่มาปรึกษาเรื่องธรรมะไม่เข้าใจธรรมะถามไถ่เรื่องธรรมะเพื่อจะไปใช้ในชีวิตประจำวันก็นี่แหละจริงๆหลวงพ่อถึงว่าบางครั้งนี่หลวงพ่อก็เสียงไม่ปกติเพราะว่าก็หลวงพ่อก็ใช้จริงๆก็ใช้เสียงเยอะเหมือนกันใช้มาคุมเหมือนกันมีคนทักหลวงพ่อเหมือนกันบอกเสียงหลวงพ่อไม่ปกติเราก็ต้องดูแลรักษาในลักษณะดูแลรักษาแต่ถ้าเวลาไลฟ์สดทั่วไปหลวงพ่อก็อยู่กับอยู่ม้าบ้างอะไรบ้างเขาก็เป็นเพื่อนนะไปนู่นเดินไปนู่นไปนี่ตอนนี้เขาก็นิ่งอยู่อะไรประมาณลักษณะให้ต้องทำความเข้าใจหลวงพ่อเห็นเขาเห็นที่ทางภาคกลางนะทางภาคกลางเมาด้วยอะไรก็ไม่รู้ใช้ฉมวกแทงหมาบอกหมาไปเล่นแปลงผักเขาอะไรลักษณะนี้อะไรลักษณะจิตใจหลวงพ่อถามว่าจิตใจทำด้วยอะไรเนาะถ้าพูดถึงต่างแทงไม่ยั้งเลยอย่างนี้เป็นต้นจริงๆมันไม่ควรที่จะทำเนาะไม่ควรที่จะทำแต่จิตใจของคนมันเรียกว่านานาจิตตังถ้างั้นท่านคงไม่มาพูดเรื่องศีลเรื่องธรรมเรื่องอะไรแล้วอย่ายั้งชั่งใจบ้างนะอย่างที่หลวงพ่อบอกใครควรก็แล้วจึงทำดีกว่าอย่าเป็นทำแบบผู้ขาดสติถ้าขาดสติแล้วยุ่งเลยคนรอบข้างก็ยุ่งเดือดร้อนไปหมดแต่ถ้าหลวงพ่อดุหลวงพ่อดุมีเหตุผลน่ะใช่ไหมถ้าพูดถึงตามหลักคนนี้ตรงนี้ควรแก้ไหมเราคนนี้ควรแก้ไหมท่านนานเข้าบางทีก็ดุหน่อยประมาณลักษณะก็เท่านั้นเองก็ถ้าทุกคนมันทัดเทียมกันทุกคนมันฉลาดทัดเทียมกันเข้าใจกันนี่มันก็คงไม่ต้องเตือนกันบ่อยแต่นี้มันก็เรียกว่าเหลื่อมล้ำต่ำสูงกว่ากันความคิดก็เช่นกันมันไม่ตรงกันแต่การอยู่ด้วยกันต้องรับผิดชอบในสังคมในองค์กรต้องขับเคลื่อนไปช่วยกันขับเคลื่อนไปในลักษณะเนาะมาทำความเข้าใจอย่างนี้ถ้าเรามานั่งทบทวนในชีวิตของเราคนรอบข้างก็เช่นกันอุปนิสัยเขาก็ไม่เหมือนเราไม่เหมือนเราเราเป็นคนอบรมมาก่อนเราเป็นคนฝึกปฏิบัติมาก่อนสัมมาปฏิบัติมีเราก็ต้องเราต้องมีเหตุผลเลยใช่ไหมแต่ทุกวันนี้เราก็มีคนเตือนหลวงพ่อบ่อยๆว่าเรื่องพูดเร็วช่วงหลังก็ดีขึ้นนะหลวงพ่อก็พยายามมาว่าพูดกับเดินพอๆกันเดินพอๆก็วิ่งหลวงพ่อประมาณนั้นสมัยแล้วอีกอย่างก็หมายถึงว่าจิตใจก็เช่นกันทีนี้แล้วก็มีคนบอกหลวงพ่อพยายามก็ถือว่าช้าลงนะหรืออยู่มากขึ้นก็ไม่รู้ก็ช้าลงช้ากว่าเดิมเยอะหมายถึงว่าพูดนะพูด
แต่ปกติหลวงพ่อบางทีฟังไม่ทันฟังไม่ทันอาจจะฟังไม่รู้เรื่องแต่ก็ปรับมีคนเตือนนะมีคนเตือนนะเมื่อกี้คนติชมอย่างเงี้ยหลวงพ่อชื่นใจนะถ้ามีคนติชมอ่ะเวลานั้นหลวงพ่อก็ชื่นใจแต่ถ้านินทาเราก็ต้องดูเหตุผลว่าเขานินทาเราว่าอะไรแต่แน่นอนที่สุดก็นัตตินินทานัตตินินทามันมีไงเป็นปกติมันนี่เป็นปกติของมันใช่ไหมล่ะทั้งนอกทั้งในทั้งอะไรถ้าว่าอัตตินี่ไม่ได้ก็ข้างนอกอัตติข้างในอะไรอย่างไรสักนัตติข้างนอกมีมันโดนทั้งขึ้นทั้งลงทั้งข้างนอกทั้งในนั่นเขาจึงได้บอกนัตตินินโตอนันติโตคนไม่ถูกนินทามีในโลกคนไม่ถูกนินทามีในโลกมันก็แน่นอนนะก็คนรักเราทั้งหมดในโลกนี้ก็ไม่ใช่แล้วถ้าจิตใจคล้ายๆกันเหมือนกันจะเป็นพระริยาเจ้าเป็นอะไรทั่วๆแบบก็คงตรงกันนะเนาะความคิดเห็นมันเสมอเหมือนกันเข้าใจว่าเกิดขึ้นมานี่เราโอ้โหเรารู้จักทุกข์โทษในการเกิดเนี่ยรู้จักตรงกันเข้าใจความจริงเนี่ยมันก็ไปกันได้แต่บางคนไม่ใช่บางคนโอ้โหบอกว่าถ้าไปนิพพานแล้วไม่ได้เกิดโอ้โหโวยเลยไม่เอาไม่สนุกอะไรนี่เป็นต้นนะใช่ไหมนิพพานไม่ใช่เรื่องไปง่ายๆไม่ใช่เรื่องง่ายไปตีความบอกว่านิพพานนิพพานก็ไม่ได้มาผุดมาเกิดนะไม่ต้องคือไม่ต้องมารู้จักเย็นร้อนอ่อนแข็งไม่ต้องมาทุกข์ยากลำบากเข็นใจเลยนะทุกทางใจก็ไม่มีทุกทางกายก็ไม่มีถ้าอย่างนี้อ้วกไม่ชอบเลยหมอไม่ชอบเลยถ้าไปนิพพานไม่ได้เกิดก็ไม่ชอบเลยเลยใช่ไหมเนาะเพราะว่าเรียกว่าเข้าใจกันคนละมุมเข้าใจคนละชั้นมันมีหลายชั้นไงบางทีเราเข้าใจชั้นต่ำๆบางทีช่างเข้าชั้นเข้าใจชั้นต้องสูงแต่ก็ชั้นต่ำนะมันผลักดันให้เราเป็นชั้นสูงได้นะถ้าพูดถึงตามหลักเกณฑ์จริงๆก็ชั้นต่ำนั่นแหละมันผลักดันให้เราขึ้นไปสูงได้เหมือนกับเรามาเกือกล้วยกับกิเลสตัณหาก็ตัณหาละเดชความไม่ไหนผลักดันเราขึ้นไปสูงขึ้นไปเท่านั้นแหละก็ทำก็รู้จักทุกรู้จักโทษรู้จักเหมือนกับเรากินข้าวเนี่ยเวลาหิวเราก็กินใช่ไหมล่ะถ้ากินกินแล้วอิ่มก็อิ่มน้ำสำราญถ้ามันกินพอดีถ้ากินเกินพอดีก็ทุกอ่ะถ้ากินเกินอิ่มมาทุกอ่ะอย่างนี้เป็นต้นแล้วทีนี้นอกเหนือก่อนนั้นมีอะไรบ้างที่ตามมากินน้ำเศษของน้ำก็ยังขับเคลื่อนออกมากินข้าวทานข้าวดีขนาดไหนก็ช่างจะเป็นจานละหมื่นละแสนจานละล้านก็ช่างถ้าพูดถึงตามเรามีใครห่อได้บ้างก็ห่อไปไม่ได้ห่อไปไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นแต่สมมติขึ้นมาใช่ไหมล่ะสมมติขึ้นมากินแล้วไปคนที่มีเงินก็กินได้พอกินได้ใช่ไหมกินเสร็จแล้วไปเขาเรียกว่าเบ่งเขาจะว่าเก่งกว่าคนอื่นได้กินอาหารหรูๆแล้วอยู่คนหนึ่งก็ฉลาดเหมือนกันกินเปลือกกินมันอย่างนี้เป็นต้นมันก็ไม่ได้เกี่ยวกันก็มีสติมีปัญญาเหมือนกันก็เหมือนกันนักบวชนักพุทธนะถ้าทำดีสักอย่างอย่างหลวงปู่หลวงพ่อท่านเรียนจบสูงไหมก็ไม่เรียนจบสูงแต่ทางธรรมท่านเรียนจบสูงจิตใจของท่านถึงธรรมอย่างนี้เป็นต้นมันก็จะต่างกันมันต่างกันเลยถ้างั้นถ้าพูดเอาภายนอกไปเป็นตัวชี้วัดเอกคนหนึ่งจบเอกเอกคนหนึ่งไม่ได้จบอะไรเลยแต่ทำไมต้องไปกราบเมื่อกับคนบางคนหลายๆคนเมื่อก่อนมาปรึกษาหลวงพ่อเนาะหลวงพ่อเล่าให้ฟังบ่อยด้วยเขาว่าหลวงพ่อทำงานเกี่ยวกับทำงานคุมประพฤติก็ดีก็เยาวชนกันอะไรก็ดีบัตรก็ไม่มีรั้วล้อมทำไมหลวงพ่อบริหารจัดการยังไงทำไมหลวงพ่อควบคุมได้ครับเขาก็มาถามเขาปรึกษาหลวงพ่อใช้วิชาเกินไงหลวงพ่อบอกวิชาการคือคนอื่นเขียนเอาไว้วิชาการเป็นประโยชน์มันก็เป็นไม่ใช่ไม่เป็นแต่เราไปใช้วิชาการทั้งหมดไม่ได้ต้องไปใช้วิชาเกินบ้างอะไรลักษณะอย่างนั้นก็อยู่ได้ก็ไปได้มีคนสงสัยเกี่ยวกับชีวิตของหลวงพ่อเหมือนกันนะจริงๆหลวงพ่อทำงานสังคมมาเยอะนะ
ม้แต่ที่สถาบันธัญลักษณ์อย่างนี้เป็นต้นเมื่อก่อนน้องพ่อก็ไม่คาดคิดก็ทุกวันนี้ก็ยังเป็นก็บัตรก็ขึ้นทำเนียบอยู่ที่สถาบันธัญลักษณ์คือเป็นสถานที่บำบัดอย่างเป็นต้นอยู่ในธรรมเนียบแล้วก็อยู่ในธรรมเนียบของบ้านขึงวิถีของกรมคุมประพฤติของกระทรวงยุติธรรมด้วยอะไรเนี่ยกบพิมิตะอย่างนี้เป็นต้นเนาะแล้วตามความเข้าใจก็หลายอย่างเหมือนกันนะอย่างยกตัวอย่างสถานที่บำบัดนี่ก็เขาออกหนังสือรับรองมาจริงๆแล้วว่ามันอยู่ที่ไหนรับรองตัวเองดีกว่าไม่ใช่รับรองแค่ในกระดาษเฉยๆบางทีมีในกระดาษเขียนได้สรุปเลยแต่ภาคปฏิบัติไม่มีแต่อย่างหลวงพ่อเนี่ยถ้าไม่เจอโควิดแล้วก็มีอยู่เรื่อยมีอยู่เรื่อยมาพักอยู่ด้วยช่วงหลังกฎหมายไม่ให้บวชกฎหมายไม่ให้บวชแต่ถ้าพ้นคดีแล้วเลยแล้วก็บวชได้อยู่เหมือนกันถ้ายังนั้นอยู่ก็บวชไม่ได้กฎหมายออกมาก็จริงๆก็กฎหมายออกมากำจัดนั่นแหละเอามากำจัดกฎหมายบางทีกฎหมายก็มีปัญหาว่าเป็นผลกระทบเหมือนกันแต่ถ้าจิตใจของเขาก็อยากจะมันอยากจะเลิกเสพอยากจะเลิกจากการค้าเขาเลิกแล้วแหละเขาเลิกแล้วแต่มาบำบัดกฎหมายก็ไม่ได้เหมือนกับเนนอย่างนี้เนนต่อไปจะหมดไหมหลวงพ่อว่ามีโอกาสหมดเพราะว่าจบม.6ถึงจะย้อนกลับมาบวชเนนคงไม่ใช่เลยถ้าพูดถึงตามหลักเด็กที่จะผูกพันกับวัดผูกพันกับธรรมะกับศาสนากับศีลกับธรรมนั้นผูกพันมาตั้งแต่เด็กแล้ววิ่งเล่นยังไม่ได้ไปโรงเรียนเลยซ้ำไปวิ่งเล่นอยู่วัดคุ้นเคยกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์คุ้นเคยกันนะแต่ทุกวันนี้ก็มีปัญหาอีกแล้วมีปัญหาอีกแล้วคนไม่ถึงธรรมผู้นำก็ไม่ถึงธรรมแล้วไม่ถึงธรรมอ้าวเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วทีนี้เกิดปัญหาขึ้นมาแล้วมันก็เลยแก้ไขยากนะแก้ไขยากแต่สิ่งแต่ถ้าเราจะขึ้นตึกขึ้นอาคารขึ้นนะเราก็เริ่มจากเนี่ยถ้าจะขึ้นไปใช่ไหมถ้าจะลงมาก็เช่นกันจะขึ้นไปก็จากชั้นแรกในชั้นต่ำนี่แหละจะขึ้นไปใช่ไหมถ้าพูดถึงตามหลักการกระทำของคนก็เหมือนกันมันก็ไต่เต้าไปจากนี่แหละไปรู้ทุกข์รู้โทษมันซะอะไรมันก็เข้าที่เข้าทางในลักษณะงั้นกับหลวงพ่อบางคนถามหลวงพ่อไปอยู่หลายที่หลายแห่งฟังประวัตินะโอ้ที่ตามที่เขาที่ประวัติเขาเล่าไม่หมดหรอกหลวงพ่อนี่เดียวก็จะไว้นี่เดียวโดยสั้นไปจริงๆหลวงพ่อไปมาเยอะนะไปมาเยอะคือความจริงเลยง่ายๆเลยก็คือหมายถึงว่าในประเทศนี้ไม่มีจังหวัดไหนไม่เคยไปไม่มีจริงๆที่ไม่เคยไปนะเคยไปพักบ้างอะไรบ้างเคยไปอยู่เป็นอาทิตย์บ้างอย่างตัวอย่างบางคนก็ถามว่าหลวงพ่อเคยไปภูเก็ตไหมอุ้ยหลวงพ่อไปตั้งแต่สมัยทุดงนู่นก็ยังไปอยู่หลังๆนี่ก็ยังไปอยู่ตอนที่ก่อนที่โควิดหลวงพ่อก็ไปอยู่ก็ยังกล่าวถึงว่าเออก็มีโยมรู้จักก็หลวงพ่อก็เลยไปก็จะไปงานนั่นแหละแต่หลวงพ่อไปนั่งเครื่องไปลงเนี่ยต้องไปต่อเครื่องเลยนะไปลงภูเก็ตเมื่อก่อนที่ขอนแก่นก็ไปภูเก็ตก็มีอันนี้คือนี่คือเล่าให้ฟังก็ไปแล้วก็ไปแวะคนที่คุ้นเคยกันเขาก็ให้ความสะดวกกับเราหาที่พักให้เราแล้วลักษณะอย่างเงี้ยหลวงพ่อก็ไปต่อจากภูเก็ตนู่นไปหาดใหญ่นะก่อนโควิดนี่หลวงพ่อก็ยังไปที่หาดใหญ่ที่สงขลาอยู่จริงๆหลวงพ่อไปหลายบ่อยๆมันสะดวกหาดใหญ่มันมีสนามบินง่ายใช่ไหมล่ะง่ายแต่หลวงพ่อไม่ไปลงตรงตอนนั้นไอ้นี่เที่ยวหลวงพ่อลงไปลงจังหวัดตังไปโอ้ยไปเจอหลายคนเลยก็นั่งคงกล่าวถึงอาจารย์ใหม่เนาะก็ไปก็ต้อนรับอย่างดีเลยบัดนี้หลวงพ่อไปจะโทรถามข่าวอยู่บัดนี้นะให้ว่างๆไปโทรถามข่าวก็ไปก็ไปต้อนไปรับที่สนามบินแล้วก็ไปช่วงเช้านะก็ไปฉันภัตตาหารไปเจอคนที่บึงการเปิดร้านอาหารนี่กล่าวถึงไม่เอาเงินแล้วมีตำรวจมาทำบุญด้วยทำบุญมาทำบุญด้วยอย่างนี้เป็นต้นหลวงพ่อไปถ้า
ถ้ามีเวลาหลวงพ่อไปก็สะดวกใช่ไหมยิ่งไปเมืองเหนือยิ่งสะดวกใหญ่เลยถ้าพูดถึงธรรมนะเพราะหลวงพ่ออยู่เมืองเหนือนานนะถ้าบวกลบนะบอกว่าอยู่สารคามจะสารคามจะมันสานะเดี๋ยวหลวงพ่อเทียบให้ฟังเมื่อคนไปออกเหล้าคนไปออกเหล้าออกสุราเนี่ยเขาบอกเขางด3เดือนแต่นอกนั้น9เดือนน่ะก็เทียบเหมือนกับหลวงพ่อยังไม่ได้ทำงานสังคมเนี่ยคิดดูได้9เดือนก็จำพรรษาก็3เดือนเท่านั้นแหละอยู่เป็นที่ใช่ไหมแต่9เดือนหลวงพ่อไปไหนมันเลยเยอะไงมันเลยเยอะถ้าพูดถึงตามหลักถ้า2ปีนี่2พรรษาก็6เดือนแค่6เดือนใช่ไหมแต่นอกวันสารปลาเขาปลาเขาถ้าเป็น8สองหนก็18 19เดือนประมาณนี้เป็นอย่างนี้หลวงพ่อก็ไปเป็นปกติเพราะภารกิจนั่นแหละช่วงหลังภารกิจที่ต้องไปก็ไปมาเยอะบางทีหลวงพ่อก็ไปธุระบางทีไปลงที่อุดรบ้างก็รถไปรับบางทีก็ไปที่สกลบางทีก็ขึ้นที่อุบลถ้าพูดถึงสนามบินหลวงพ่อใช้ที่ไหนมากที่สุดปัจจุบันนี้น่าจะเป็นขอนแก่นนะเมื่อก่อนใช้เชียงใหม่บ่อยอันนี้หลวงพ่อนึกได้นะเพราะเก็บมาเล่าให้ฟังหนึ่งก็บวชมานานทำคุณงามความดีมาเพื่อนจะทำนิกเพื่อนนักบวชนักพจน์ก็ดีทั้งญาติทั้งโยมเลยก็ดีก็ให้ความอดทนคำชูหลวงพ่อไม่ชอบไปคนเดียวด้วยไม่ชอบไปคนเดียวไปเยอะด้วยเวลาไปอย่างยกตัวอย่างไปมาเรียนไปจีนบ้างอะไรบ้างก็ปกติก็อย่างอินเดียนี่หลวงพ่อไป 2-3 รอบอย่างนี้เป็นต้นเสร็จแล้วทีนี้อันนี้คือมาเล่าให้ฟังว่าก็ไปมาเยอะไงมากกว่ามันก็เหมือนกับที่หลวงพ่อเทียบให้ฟังนี่แหละก็หลวงพ่อจำพรรษาอยู่ที่สารคามอาจจะมากกว่าคนอื่นอาจจะมากกว่าที่อื่นแต่นอกพรรษาเอ้าถ้า3ปีก็9เดือนพรรษานะนับเอา9เดือนถ้าพูดถึงตามหลักแล้วทีนี้นอกพรรษา93 27 27เดือนไปแล้วอ่ะ27เดือนไปแล้วถ้า3ปีนะพูดถึง3ปีแต่ถ้า8สงคนอย่างปีนี้ลองดูก็เพิ่มเข้าไปเพิ่มเอาเฉลี่ยง่ายๆอย่างนี้ดีกว่าทำไมหลวงพ่อทำไมหลวงพ่อไปได้เยอะช่วงหลังหลวงพ่อมาทำงานสังคมเฉยๆนะหลวงพ่อเป็นถนัดจัดคิวคนรอบข้างหลวงพ่อรู้จักถ้ารู้จักเรื่องจัดคิวตัวเองรู้จักดีรู้จักมากๆเลยคือหมายถึงว่าก็เปรียบเทียบให้ฟังเหมือนคนไปออกเล่าไงคนไปออกเล่านี่ไปออกเล่าไปอยู่3เดือนบางทีไม่เต็มเลยซ้ำไปแต่นอกเหนือจากนั้นไปลุยอยู่ตั้ง9เดือนไงก็เหมือนกับหลวงพ่อนี่แหละเหมือนกับหลวงพ่อเข้าพรรษา3เดือนแต่นอกพรรษาเยอะไหมล่ะเยอะๆนี่แหละคือหมายถึงว่าทำไมเราถ้าพูดถึงตามไม่ติดโควิดนี่นะถ้าพูดถึงไม่โควิดไม่อุปสรรคปัญหาหลวงพ่อไปเยอะบางวันหลวงพ่อก็ไปนู่นเพิ่มแป๊บเดียวไปอยู่ภาคใต้แล้วเพิ่มแป๊บเดียวอยู่เชียงใหม่แล้วอะไรมันเป็นปกติจริงๆนะสะดวกสบายมันสะดวกสบายแต่มาเจอโควิดทีนี้เราต้องเคารพกฎของสังคมสิเราไม่อยู่ในโลกนี้เราไม่อยู่คนเดียวต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะน้ำซึ่งน้ำพึ่งเดือดเสือพึ่งป่าเราก็เช่นกันมันกับนิ้วเราหลวงพ่อเปรียบเทียบฟังบ่อยเอานิ้วสองนิ้วห้านิ้วนะอีกข้างข้างขวาก็ข้างขวา5นิ้วข้างซ้าย5นิ้วไปหยิบกับนิ้วอะไรที่มั่นคงที่สุดก็นิ้วชี้กับนิ้วโป้งไงหยิบจะแน่นกว่าถ้าหยิบของนะถ้าหยิบของถ้ามีนิ้วเดียวลองดูดิเหมือนกับตะเกียบต้องมีคู่อย่างนี้เป็นต้นไงถ้าไปหยิบกับนิ้วอื่นได้มั้ยก็ได้พอได้อยู่แต่ไม่ถึงไม่แน่นพอถ้าสมมติเราหยิบไม่พอแล้วก็ถ้าพูดถึงว่าเราก็มีวิธีการก็กำเข้ามาก็แน่นกว่าอย่างนี้เป็นต้นกำเข้ามานี่แน่นกว่ามันมีวิธีการนิ้วเนี่ยทุกนิ้วมีประโยชน์ไงก็มีประโยชน์ไงส่วนมากก็จะแค่ขี้หูอย่างนี้เป็นต้นก็ส่วนมากก็นิ้วก้อยใช่ไหมนิ้วนางก็บอกว่าไว้สวมแว่นอะไรเอาสวมแว่นสวมอะไรโอ้ถ้าพูดน้องพ่อโอ้พูดคำขำนิดหน่อยพูดคำๆนะสมแบนนะอาจารย์แบนจริงๆสมแบนนั่นเองสมแบน
แต่หน้าตาเราสองข้างเลยถ้ามันเสื่อมไปถ้ามันเสื่อมไปเราทำอะไรเรารู้เท่าทันกับความจริงไหมสมเป็นตาสมเป็นตาเหมือนกับหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อต้องก็โอ้ไม่ได้พูดเรื่องนี้นานคือหลวงพ่อก็ไปลอกตาผ่าตาเหมือนกันหมอก็แสงจ้าๆนี่ก็ต้องให้เจือจางแว่นหลวงพ่อส่วนมากก็เป็นแว่นที่แว่นสีชาเพราะว่ากันแสงไงกันแสงจ้าๆนี่อย่าไปสู้เลยอะไรลักษณะก็ต้องกันแสงนั่นแหละสรุปแล้วนะกันแสงก็เลยต้องใส่แว่นไม่ถึงขนาดดำอะไรลักษณะเนี่ยยกตัวอย่างเราต้องเข้าใจเขาเข้าใจเราอ่ะหลวงพ่อเปรียบเทียบให้ฟังเลยนะทำไมหลวงพ่อไปมาเยอะหนึ่งสุขภาพยังแข็งแรงอยู่ยังพอไปได้แน่นอนเด็กบางคนนั่งรถเข็นนะอย่างที่เพื่อนนักบวชรุ่นน้องโดยสร้างไปรุ่นน้องคือท่านอาจจะเกิดก่อนนะแต่ไม่ต้องมาท่านบวชทีหลังมาทางธรรมนี่ท่านมาทีหลังหลวงพ่อหลายคนก็เข้าใจว่าน้องพ่อทำไมสุขภาพแข็งแรงมันก็ดูแลตัวเองนั่นแหละหมอก็เพียงแต่แนะนำเราเท่านั้นแหละใช่ไหมถ้าพูดถึงตามหลักบางทีน้องพ่อไปงานทีบางทีต่อกันบางทีไป11งานนั่นโอ้ไป11งานก็แสดงว่าหลวงพ่อนั้นไปตั้ง3เดือนไม่ใช่มันทันการเหมือนกับหลวงพ่อมาจัดรายการอย่างนี้ใช่ไหมบางทีหลวงพ่ออยู่ที่ละเอียดเนี่ยบางทีหลวงพ่ออยู่ขอนแก่นก็ได้แต่วันนี้เนาะหลวงพ่อต้องไปจัดรายการหลวงพ่อจัดคิวจัดเวลาของหลวงพ่อแล้วอย่างนี้เป็นต้นมันถนัดคนละอย่างเนาะมันถนัดคนละอย่างถ้าพูดถึงว่าหลวงพ่อจะวิ่งมาสถานีหลวงพ่ออยู่สุรินทร์หลวงพ่อก็บวกเวลาแล้วใช่ไหมจะมาเข้ารายการหลวงพ่อบวกเวลาก็ดูทบทวนดูเวลาแล้วมันจะทันไหมเนี่ยเขาเผื่อไหมเขาก็ไปทันอะไรแล้วก็จริงๆก็วิ่งเข้าห้องส่งเป็นเรื่องปกติธรรมดาเป็นต้นมันไม่ใช่เรื่องแปลกเนี่ยมันไม่ใช่โอ้โหไปนี่เป็นห้องส่งต้องมีที่พักต้องพักแต่หลวงพ่อไม่มีนิสัยอย่างนั้นคือหมายถึงว่าถึงเวลาก็ปุ๊บปั๊บก็ลงจากรถก็เข้าห้องส่งได้เลยประมาณนั้นนะก็มันก็ถนัดใครถนัดมันนะเนาะแล้วก็ไม่ได้กึ๊กกังๆประมาณนั้นก็ธรรมดาจนกระทั่งหลวงพ่อมาอ่านงานตรงที่ว่ามาอ่านงานวิทยุมันขาลงแล้วแม้แต่ทีวีเนาะขาลงเนาะก็ขาลงแล้วมันขึ้นไปมันก็ลงเหมือนกับชีวิตเราเนี่ยเนี่ยมันก็หลวงพ่อมันพุ่งขึ้นมาแล้วก็ลงก็เท่านั้นแหละขึ้นแล้วก็มีลงมีไปแล้วก็ต้องมีมามีตายก็ต้องมีเกิดมีเกิดก็ต้องมีตายมีเกิดก็ต้องมีเจ็บขอนตายลักษณะนี้มันก็พอรู้อยู่มันพอรู้อยู่ไปรู้เท่าทันแม้กระทั่งเรื่องกินเรื่องกินสำคัญไหมเรื่องกินเป็นเรื่องใหญ่แต่อย่าไปใหญ่มากนะตัวมัวยุ่งกับการกินแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องทำอะไรหรอกเห็นชีวิตพ่อแม่เมื่อก่อนโอ้โหกินข้าวตามคันนาก็ยังเป็นผู้เป็นคนยังเป็นพ่อเป็นแม่เราได้อยู่เอาจริงๆนะกินตามคันนานั่นแหละแล้วก็ทีนี้ขยะมันก็ไม่เยอะทีนี้ทุกวันนี้โอ้โหขยะเยอะเลยขยะเยอะมากเยอะเลยย่อยสลายยากโดยซ้ำไปใช่ไหมล่ะเมื่อก่อนในกินแล้วก็แกะทิ้งกระติบข้าวก็ห้อยเอาไว้อย่างนี้เป็นต้นไงทุกวันนี้โอ้โหถุงพลาสติกถ้าพูดถึงลงไม่รู้กี่ตันนะอย่างยกตัวอย่างมันลงบาทพอหลวงพ่อบิณฑบาตก็ได้ถุงพลาสติกไม่รู้กี่ชั้นบางทีอย่างนี้เป็นต้นแล้วมากำจัดลำบากทีนี้ก็น้ำมือของใครทีนี้ก็น้ำมือของมนุษย์นั่นแหละน้ำมือของเรานั่นแหละน้ำมือของมนุษย์เหมือนกับช่วงโควิดอย่างนี้กำลังทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งคณะแพทย์ทั้งพยาบาลทั้งอะไรเนี่ยมันพอไหมนี่มันไม่พอใช่ไหมนี่เป็นต้นเหมือนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างนี้กับผู้ร้ายกับประชากรดูแลประชากรกี่คนนะถ้าโดยเฉลี่ย1,000-2,000ไม่แหละอย่างนี้เป็นต้น50,000ต่อคนไหมก็บางทีอาจจะใช่เลยหมายถึงว่าตำรวจคนหนึ่งนั่นนะ
ต้องรับผิดชอบอยู่ประมาณ400-500คนหมื่นคนแสนคนอย่างเป็นต้นบุคลากรมีน้อยเหนื่อยกันแหละเหนื่อยกันแต่ทำยังไงได้ก็โรคระบาดไงมันระบาดอย่างเงี้ยหลวงพ่อถึงว่าพูดไปคุยไปแล้วจริงๆหลวงพ่อบอกว่าคุยมาเรื่องเดิมๆนั่นแต่มาถึงว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวถ้าบอกภาษาบาลเท่าไงกับมาถึงว่าจะล่องจะกินจะว่าทายเทศเราหมดเนี่ยล่องบ่มีห้องสุขาเราหมดเนี่ยทุกไหมเนี่ยกินเข้าไปแล้วจะไปทิ้งที่ไหนถ้าเกิดมันปฏิเสธทีนี้เคยกินอยู่ดีๆเนี่ยอีกวันหนึ่งโอ้โหมันปฏิเสธกินมันเปลี่ยนไปเลยนะของหอมๆเนี่ยเรากินอยู่นั่นแหละเราทานอยู่นั่นหอมๆอ่ะเสร็จแล้วทีนี้เกิดเป็นไข้มาเนี่ยโอ้โหไม่ปฏิเสธเลยมันปฏิเสธมันไม่รับอ่ะตอนนั้นไม่รับแต่ถ้าขณะที่มันรับได้เนี่ยเรารับเกินประมาณทีนี้โอ้โหเขาบอกกินแล้วนอนตีพุงเมื่อไหร่มันจะย่อยสักทีเนาะเมื่อไหร่จะย่อยสักทีกินเกินอิ่มไงทุกแล้วไม่ได้กินก็ทุกกินแล้วก็ทุกกินแล้วทางระบายไม่สะดวกก็ทุกลองดูดิทุกเป็นนิดไงตื่นขึ้นมาก็ล้างหน้าล้างตาล้างกี่ครั้งแล้วนี่ทำไมถ้าพูดถึงตามหลักถึงเวลาหลวงพ่อถึงว่าโอ้ถึงเวลาแล้วสุดท้ายปลายมือนะถ้าทำเนียมประเพณีถ้าพูดถึงบ้านเราก็จะมีคนล้างหน้าอีกแล้วโอ้ล้างหน้าก่อนเผาล้างหน้าก่อนอะไรล้างหน้าน้ำอบน้ำหอมบ้างน้ำมะพร้าวบ้างโอ้โหอย่างนี้เป็นต้นไงชุดท้ายก็ยังต้องล้างหน้าอยู่คนอื่นช่วยล้างก็ไม่ได้สนใจหรอกไม่ไปขัดสีชวีบันอะไรแล้วก็เทใส่ไม่รู้มันไหลไปทางไหนบ้างอย่างนี้เป็นต้นอันนั้นคือจิตไม่อยู่กับร่างแล้วไงวิญญาณหนีแล้วทิ้งซากเอาไว้ไงเราต้องเก็บซากคนอยู่ต้องเก็บซากใช่ไหมแต่ทิ้งเกื่อนก็ยุ่งเลยยุ่งเอาความรู้สึกเป็นตัวชี้วัดลองดูดิลองเราเห็นซากหมาเรารักหมาจิตใจอีกคนหนึ่งไม่รักสัตว์ความรู้สึกนึกคิดมันก็ต่างกันตรงนี้เลยมันต่างกันตรงนี้เป็นตัวชี้วัดตรงนั้นคนรักสัตว์จะดีกว่ามีจิตอ่อนโยนมีเมตตามากกว่าใช่ไหมแน่นอนที่จิตใจคนที่โหดเที่ยมเนี่ยโอ้โหเห็นสัตว์ก็ไม่น่ารักเห็นคนรอบข้างก็ไม่น่ารักอีกแล้วยุ่งเลยทีนี้ยุ่งเลยมันทั้งเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดที่สำคัญที่สุดที่มันทำลายสมองเราก็ทุกวันนี้พ่อฆ่าแม่ลูกฆ่าพ่อพ่อฆ่าลูกสามีภรรยาฆ่ากันมีกับทุกวันมีกับทุกวันบอกเลิกลากันแล้วเลิกไปแล้วมันอยู่ด้วยไม่ไหวแล้วเขาเลิกกลับไปทำลายเขาแทงเขานับไม่ยั้งเลยอย่างนี้เป็นต้นถ้าคนมีธรรมะทีนี้ถ้ามีคนธรรมะยับยั้งด้านจิตใจได้เนี่ยโอ้เราก็เคยรักกันมาก่อนเคยเอื้อหนุนจุนเจือกันเคยอยู่ด้วยกันเห็นหน้ากันปีกๆก็สงสารกันอย่างนี้สงสารกันมีอะไรก็ช่วยเหลือกันปรึกษาหรือกันแต่ต้องศึกษาปณิสัยของแต่ละคนนะอย่างน้องพ่อถ้าไม่พูดอย่างนี้น้องพ่อก็พูดห้าวๆนี่เป็นต้นจะไปบอกน้องพ่อดุน้องพ่อด่ามันก็ไม่ใช่เราต้องศึกษาคนรอบข้างเขาถึงบอกทดลองอยู่ด้วยกันก่อนไหมล่ะก่อนที่จะมามีครอบครัวเนี่ยก่อนที่จะมีครอบครัวศึกษากันถ้ารับกันได้ก็ไปแต่ถ้าจริงๆธรรมชาติของจิตของคนการกระทำของคนเนี่ยน้องพ่อชี้วัดลงไปเลยมั้งส่วนมากมันเข้าข้างตัวเองมันเข้าข้างตัวเองแต่หลวงพ่อฝึกทวนกระแสไม่เข้าข้างตัวเองถ้าได้ความอื่นให้คนอื่นเสียสละให้คนอื่นให้คนอื่นใช้แล้วก็มีความสุขอย่างนี้เป็นต้นแต่หลวงพ่อก็มีนิสัยประมาณนี้แต่บางคนให้คนอื่นใช้อิจฉาหน้าดูเลยเขารวยกว่าเราถ้าพูดถึงว่าถ้าก็รวยกว่าเราถ้าพูดถึงว่าหลวงพ่อยังพูดที่เล่นที่จริงเนี่ยบางคนมันอยู่กับน้องพ่อขี้เกียจเป็นคนขี้เกียจน้องพ่อแบ่งความขี้เกียจให้น้องพ่อบ้างน้องพ่อไม่ค่อยได้สัมผัสกับความขี้เกียจแบ่งให้บ้างมันก็เป็นการสอนในตัวนั่นโอ้โหขี้เกียจ
จนขึ้นขนเลยขี้เกียจจนขี้เกียจสันลังยาวเลยโอ้มีมากยังแบ่งให้หลวงพ่อด้วยหลวงพ่อไม่ค่อยมีแต่จะเอาไม่ได้กับความขยันกับหลวงพ่ออย่างนี้เป็นต้นมันก็กลับกันอย่างเงี้ยมันกลับกันตรงนี้หลวงพ่อขยันกว่าอีกคนนึงก็ขี้เกียจกว่าหลวงพ่อไม่ขยันเลยอย่างเงี้ยแต่หลวงพ่อทำไมอยู่ได้ก็ทำใจไงอยากจะได้เหมือนกันความขี้เกียจแต่มันไม่อยู่กับหลวงพ่อหรอกมันไม่ยุ่งกับหลวงพ่อแน่นอนความขี้เกียจนี่ไม่ยุ่งกับหลวงพ่อแน่นอนถนัดคนละอย่างเหมือนกับหลวงพ่อเคยคิดนะพระที่คบกันอยู่เนี่ยมันถนัดคนละอย่างเนาะอีกคนหนึ่งก็ขยันขยันอย่างกล่าวถึงอาจารย์สมบูรณ์อาจารย์คุณดันนี่หลวงพ่อคุณดันท่านก็ขยันอีกอย่างท่านขยันอาจารย์ธงน้องขยันอาจารย์มหาสยันอาจารย์ปัญญาท่านก็ขยันท่านขยันมาเยี่ยมหลวงพ่อด้วยนะก็มารู้จักทีหลังนี่โตแล้วค่อยมาเจอกันเอาถ้าพูดภาษาแบบนี้ยังมาพอกันเป็นตัวชี้วัดเขาเรียกว่าสิ่งที่ถูกใจเราที่สุดคือมาก้านกล้วยไงท่านพูดได้อย่างใดตั้งใจคือมาก้านกล้วยอยู่ก็มาก้านกล้วยอยากเลี้ยวกระถิบมันอ้าไปจะอยากได้สิ่งที่ถูกใจที่สุดคือมาก้านกล้วยถ้าอย่างอื่นหลวงพ่อคงทำให้ถูกใจคนทุกคนไม่ได้หรอกแต่ทำให้พอดีได้ทำให้พอดีคือหมายถึงว่าหลวงพ่อแบ่งปันได้ตามกำลังที่หลวงพ่อมีก็แบ่งปันจริงๆนั่นแหละมีหลวงพ่อเก็บมาเล่าให้ฟังในอินทบาทพระท่านคงไม่ได้ปฏิบัตินะหลวงพ่อเล่าให้ฟังท่านเล่าให้ฟังท่านอินทบาทได้วันละเท่าวันนี้เท่านี้เท่านี้เอ๊หลวงพ่อหลายครั้งหลายหนหลวงพ่ออยากเดินหลบเหมือนกันไม่เจอกันกับทุกวันอยากเดินหลบเพราะว่าเอ๊ะเอามาอ้างทำไมเนาะหลวงพ่อว่าก็แสดงว่าเป็นโรคจิตอะไรสักอย่างแต่ถ้าหลวงพ่อคงว่าถ้าได้ทักหมื่นบาทก็คงไม่เอาไม่ใครดูแต่มาเล่าให้ลูกน้องฟังอยู่บ้างอะไรแล้วสั้นนี้ก็เท่านั้นแหละมันก็ต่างกันนะมันนาจิตตังเลยแต่ท่านอวดบ่อยเหลือเกินอวดบ่อยอวดเปิดฟ้าบาทให้ดูเลยเออหลวงพ่อว่าเอออย่างนี้เป็นโรคจิตบางอย่างก็หลวงพ่อก็ถนัดทวนกระแสไม่จริงๆหลวงพ่อไม่ทวนกระแสนะหลวงพ่อมีนิสัยอย่างนั้นจริงหลวงพ่อมีนิสัยอย่างนั้นจริงถ้าได้แบ่งปันคนอื่นอย่างเมื่อวานหลวงพ่อไปธุระก็โอ้หมดไปกี่บาทหมดไปหลายบาทเหมือนกันเติมน้ำมันไปเติมน้ำมันไปเกือบ1,000 บาทก็เหลือบางเล็กน้อยไปแจกเขาอย่างบางคนมีคนหนึ่งนะที่ไม่คุ้นเคยกับหลวงพ่อเลยนะแต่หมามาอยู่วัดตอนนี้มาอยู่กับหลวงพ่อนั่นเขาเป็นอมาพึกถ้าหลวงพ่อมีโอกาสไปหลวงพ่อขนมไปแจกไปฝากเหมือนกันกับอาจารย์มหาสยันนี่นะท่านขนาดหลวงพ่อขนมไปเนาะขนมไปท่านไปให้เด็กคือจริงๆง่ายๆเดี๋ยวก็ทำตัวน่ารักกันนะพูดถึงตามนะมันจริตไปคล้ายๆกันแต่ถ้าพูดถึงว่าเนี่ยน้องพ่อมีมากกว่าน้องพ่ออาจจะมีบุญมากกว่าจริงอยู่แต่ข้อสำคัญที่สุดบุญน้อยๆนั่นแหละบุญน้อยๆที่เราแสดงออกไม่มีแต่แสดงออกตรงนั้นต่างหากน้องพ่อก็ประทับใจกับท่านเวลาท่านมีกิจกรรมน้องพ่อก็ไปช่วยจัดนะบางทีน้องพ่อไปนั่งพ่อทั้งครึ่งวันค่อนวันนะแต่ถ้าอย่างนี้น้องพ่อก็บอกฝากทุกคนนะถ้าอยากให้น้องพ่อไปก็ต้องบอกแต่เนิ่นๆน้องพ่อจะได้จัดคิวไม่ใช่ว่าบอกกันน้องพ่ออาจจะไปแบบโอ้โหปิวอย่างกระลมเนี่ยไม่ใช่มีครั้งหนึ่งน้องพ่อไปเหมือนกันนะท่านเปิดอยู่ที่บ้านโอ้โหน้องพ่อต้องรีบมาที่ศิลภูมิไปหาท่านทำบุญคือมันเป็นอย่างนี้เปลี่ยนแปลงเลื่อนกำหนดไม่ได้บอกตอนแรกรับปากไปแล้วเราไปตรงเนี้ยแต่เปลี่ยนแปลงไม่บอกกำหนดโทรไปบอกเฉยเลยอย่างนี้เป็นต้นโอ้อันนี้ไม่ดีเลยนะแต่เราจำเป็นต้องไปจำเป็นต้องไปแต่ถ้าหลวงพ่อไม่ไปเองหลวงพ่อส่งตัวแทนได้ไหมอันนี้ก็ต้องต่อรองกันอีกแล้วอย่างนี้เป็นต้นหลวงพ่อไม่ได้ไปจริงๆไปไม่ใช่ไปไม่ไหวไปได้แต่มันไม่ทันการหลวงพ่อลูกน้องไปได้ไหม
อย่างนี้เป็นต้นถ้าสมมติว่าหลวงพ่ออยู่ตรงนี้นะอย่างอาจารย์มหาสยามนั้นท่านเป็นรุ่นน้องหลวงพ่อเราเหมือนพระน้องชายพระรุ่นน้องถ้าสมมติมีงานแถวๆนั้นหลวงพ่อใช้เป็นตัวแทนได้ไหมอย่างนี้เป็นต้นไงวิธีคิดของหลวงพ่อคิดอย่างนี้จริงๆนะไปตรงโอ้โหอย่างยกตัวอย่างหน้ากฐินอย่างเงี้ยไปแทนหลวงพ่อได้ไหมตรงนั้นข้อนิมนต์หลวงพ่อมาอยู่หลวงพ่อรับปากเขาไว้แล้วอาจจะใช้คนใดคนหนึ่งก็ได้มันก็หลวงพ่อใช้ลูกน้องอยู่ตรงนี้นะหลวงพ่อไปทุกงานไม่บางงานบางงานหลวงพ่อไม่ไปก็อยู่อันไหนจะดีกว่ากันได้ประโยชน์กว่ากันถ้าไปก็อย่าไปให้เดือดร้อนเจ้าของสถานที่จะไปแล้วจะให้เดือดร้อนเจ้าของบ้านไปแล้วได้ความอบอุ่นไปแล้วได้ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ได้ความอุดหนุนจุนเจือถ้าไปโน่นท่านก็พาไปดูโน่นดูนี่ถ้าหลวงพ่อมีเวลาอย่างนี้เป็นต้นนี่แหละไม่ถึงว่านี่แหละในส่วนที่ต้องกล่าวถึงว่าเวลามีกิจกรรมแล้วก็บอกหลวงพ่อตั้งแต่เนิ่นๆอันนั้นคือนิสัยของท่านท่านบอกหลวงพ่อจองตัวหลวงพ่อไว้ก่อนนะโอ้โหข้ามเดือนต้องเข้าใจนะเหมือนกับตอนนี้พระท่านจะให้หลวงพ่อไปที่อำเภอจังที่สักแก้วที่อรันท่านก็บอกหลวงพ่อไปแล้วตรงนี้ก็ไปบ่อยบัดเขาเรียกโนนป่าว่านตรงนั้นต้องทำความเข้าใจแล้วก็มีอีกที่หนึ่งก็อยู่ที่ศิลาภูมิเป็นพระมาเป็นพระท่านเจอวันนั้นที่หลวงพ่อไปเผาศพพระรุ่นน้องหลวงพ่อก็แสดงออกอย่างนี้เนี่ยวันนั้นจริงๆเผาวันเสาร์ได้ซ้ำไปนะวันนั้นนะหลวงพ่อต้องรีบบันทึกเสียงอะไรลักษณะรีบบันทึกเสียงก็ไปงานศพใช่ไหมมันก็ทั้งวันอยู่แล้วทั้งวันอยู่แล้วก็ทำความเข้าใจนะกิจวัตรของแต่ละคนธุรกิจธุรกรรมภารกิจของแต่ละคนไม่เหมือนกันเหมือนกับหลวงพ่อเนี่ยถ้าวันหนึ่งไม่มีใครโทรศัพท์เลยไม่มีธุระที่ใครมาถามไถ่เลยยิ่งหลายๆคนหลวงพ่อขอบใจทุกๆคนที่ด้วยความเป็นห่วงว่าหลวงพ่อพักผ่อนตอนไหนหลวงพ่อสูบลงไม่ส่วนมากไม่ได้บอกว่าหลวงพ่อสูบลงส่วนมากเขาบอกว่าโอ้ไม่เจอหลวงพ่อตั้งนานเนาะเห็นหลวงพ่อยังสดชื่นยังดีอยู่ก็คุณงามความดีแหละอุดหนุนจุนเชียร์เรามันหนุนทางด้านจิตใจแล้วมาแสดงออกหลวงพ่อยิ้มได้ถ้าทำผิดพลาดบ่อยๆนั้นอันนั้นก็มีบ่นอยู่บ้างเรื่องเดิมๆแต่ถ้าเรื่องบางเรื่องไม่เป็นไรเข้าใจได้เข้าใจกันได้ไม่เป็นไรบางคนยังไม่เข้าใจหลวงพ่ออย่างตัวอย่างการนัดหมายอย่างนี้มันผิดพลาดคาดเคลื่อนก็บอกในช่วงนี้หลวงพ่อก็นัดอยู่ที่วัดวันนี้ก็มีนัดอยู่ที่วัดเมื่อวานก็มีนัดจริงๆเมื่อวานนี้ลูกชายของดาบรันสารคามที่ท่านจริงๆก็ชื่อเสียงไม่ใช่หรอค่ายมวยดาบรันสารคามเป็นเขาเรียกว่าเป็นตำรวจน้ำดีมีชื่อเสียงเป็นทำชื่อเสียงให้จังหวัดไม่ใช่น้อยนะลูกชายเขามาหาหลวงพ่ออยู่เมื่อวานเป็นยกตัวอย่างนะแต่ปกติแล้วหลวงพ่อก็โทรคุยกันอยู่กับหมวดรัชราคารก็อันนี้ค่ายมวยแล้วก็หลังจากเกษียณแล้วอย่างนี้เป็นต้นเมื่อวานก็คุยกับท่านอยู่พูดถึงว่านั่นคือความคุ้นเคยท่านก็ช่วยหลายอย่างเนาะท้ายที่สุดสำหรับวันนี้เช้านี้นะเช้าของวันพุธวันสิ้นเดือนวันที่30มิถุนายน2564วันแรม6ค่ำเดือน8นะหลวงพ่อบุญทันอัตถคาโมณวัดป่าเวียงยาวตำบลเกิ้งอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามจะบอกว่ารายการธรรมสิทธิ์สกิดใจหรือพินิจรักพิทักษ์ด้วยใจเรื่องโอวาทธรรมคติธรรมวันนี้หลวงพ่อลาไปก่อนนะคราวหน้าพบกันใหม่คุณพระคุ้มครองทุกท่านทุกคุณงามความดีด้วยนะคุ้มครองเราThank you.
องอยู่ให้คนหูตัวหนาเตี้ยดาพร้อมจงคอยฟังสิพอสิตาตั้งขยายเรื่องเป็นคำขอเป็นคำเมานางสิบหัวเริ่มเข้าตอนกูบวชใหม่ๆโอ้ยเด็กน้องบวชก็บวชด้วยหัวใจเหมือนอุบลยินบางสถานตั้งว่าก่อนมาไปอยู่